11คนแรกของไทยวันนี้ยังเป็นชุดเดิมนะครับจากเกมที่แล้วที่พลิกแซงชนะมาเลเซีย3-1นะครับแต่ว่ามีผู้เล่น1รายที่ติดโทษแบนก็คือหมายเลข19ครับชัชวัฒน์สานันชัยชิตนะครับเซ็นเตอร์ฮาฟจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับก็โดนใบเหลือง2ใบนะครับสะสมใบเหลือง2ใบก็ติดโทษแบนในเกมนี้นะครับครึ่งเวลาแรกนะครับเริ่มแล้วนะครับทีมไทยชุดน้ำเงินเคียร์กรจากขวาไปซ้ายครับนี่เป็นการเจอกันของ2ทีมที่คว้าแชมป์ U16 อาเซียนมากที่สุดนะครับชาติละ3สมัยเดี๋ยวต้องดูกันครับ90นาทีต่อจากนี้ทีมใดจะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นชาติแรกครับคู่หนึ่งนี้จะแข่งขันเวลา 19:30 นะครับก็เป็นคู่ที่น่าดูน่าชมเหมือนกันนะครับอินโดนีเซียแชมป์กลุ่ม A พบกับแชมป์กลุ่ม C อย่างออสเตรเลียครับบอลที่ภูริพนัทครับจอดขึ้นหน้ามาชัยวัฒน์จะพลิกออกซ้ายมาได้ครับชัยวัฒน์หลบมาอีก2แล้วแทงช่องมาจอมพลคืนกลับมารัชกิจครับรัชกิจโพสีเจอบังอยู่แล้วหลบมาสวยครับถึงสุดเส้นรัชกิจจะเปิดเข้ามาเกือบถึงจอมพลโอ้ได้ลุ้นเลยครับทีมชาติไทยจังหวะลุยของรัชกิจแล้วเปิดมามีชัยวัฒน์อยู่ตรงนั้นแต่ผู้เล่นของเวียดนามมาสกัดทิ้งออกก่อนครับโอ้ถ้าสกัดไม่ได้นี่มีโอกาสได้2เลยครับกูต้องชมนะธกิจจังหวะนี้เลยครับพลิกบอลหนีแล้วลากไปสุดเส้นสุดท้ายเปิดเข้ามาได้ด้วยครับโอกาสลุ้นของทีมชาติไทยนะครับลูกเตะมุมครับเป็นสรกิจแก้วสีเลยครับที่รับผิดชอบลูกเตะมุมครับเออที่มาครับภูริรัตน์คุณกำลังลูกเตะมุมแล้วใจของติดเซฟครับจะตามไปแซมของสุภวิทย์โอ้โหเกือบได้ประตูขึ้นนำครับทีมชาติไทยจากคณพจน์อินทสิงห์ครับโอ้ได้ทักทายเวียดนามแล้วครับดูสรกิจเปิดมาเสา2แล้วขึ้นตรงนี้โอ้โหดีว่าตรงนั้นน่ะไม่มีใครประกบด้วยนะครับแต่ผู้รักษาประตูของเวียดนามยืนปิดเสา2อยู่ครับบอลที่คณพจน์อินทสิงห์ดารุพลทิ้งยาวขึ้นหน้าไปลูกนี้ทางซ้ายครับนัทกิจเอาบอลลงแล้วกระชากดึงจังหวะมาครับนัทกิจให้มาตรงกลางก็สั้นไปหน่อยครับเวียดนามเคลียร์มาได้ หนีลูกนี้ได้ฟาวเลยไม่มีตัวขยับเข้ามาเอาครับทุ่มเข้ามาถึงจอมพลจอมพลแล้วดึงเข้าขวาจ่ายเข้ามาจะสกิปจะไปทักขวาทีนึงแม่บอลติดครับแม่เกือบได้ครับชัยวัฒน์มาที่สรกิจครับสรกิจทิ้งไปทางขวาแล้วบอลถึงครับที่ปรเมศปรเมศละอองดีหาจังหวะอยู่แล้วเล่นกับชัยวัฒน์ชัยวัฒน์เจอดักแล้วแทงออกมาสวยครับจังหวะนี้นัทกิจถึงสุดเส้นแล้วเปิดหักมาโดนเคลียร์ไว้บอลยังมาเข้าทางชัยวัฒน์ชัยวัฒน์ตบกลับมาที่คณพจน์มาที่สุภวิทย์ครับยัดมาสวยบอล1จังหวะแรกแล้วให้มาแล้วยิงของจอมพลครับสรกิจโบกทีนึงได้ครับจานกับเกลืองเล่นสั้นแล้วเปิดเข้าในไม่มีใครครับสุภวิทย์เคลียร์มาก่อนจอมพลให้กับชัยวัฒน์เปลี่ยนออกขวาลูกนี้เติมขึ้นไปแล้วครับปรเมศครับเอ้ามาได้ครับปรเมศออกดีกัดชากแล้วมองข้างในปรเมศลากเข้ามาแล้วเอ้าดึงหล่อครับแล้วเปิดหักเข้ามาลูกนี้นัทกิจยิงติดแล้วไปเข้าครับโอ้โหโอกาสสำคัญของไทยยังไม่ได้ครับนัทกิจโพสีบอลทะลักมาถึงแต่มีตัวเวียดนามมาบล็อกพอดีครับดูครับปรเมศดึงกลับมาผู้รักษาประตูออกมาแล้วนะครับไหลมาตรงนี้ได้ซัดไปติดโอ้โหหมายเลข4ของเวียดนามเหงียนฮงกวางครับดูครับโอ้โหคือยิงหนีผู้รักษาประตูไปแล้วนะครับแต่ยังมีเหงียนฮงกวางครับเกือบจะใส่สกอร์ให้ทีมชาติไทยได้แล้วครับโอกาสลุ้นเหน่งๆครั้งที่2ของไทยแล้วครับเนี่ยนี่ลุยกันมันจริงครับโดยเฉพาะคนนี้ครับปรเมศรองดีพุทธศิลป์กำลังเช็คความเรียบร้อยในกรอบเขตโทษชัยวัฒน์เปิดเข้ามาแล้วได้โค้งพวกนี้โอ้โหมี3คนเนี่ยสุดท้ายเป็นสุภวิทย์โอ้โหพยายามโหม่งกดลงพื้นแล้วครับ3คนตรงนั้นคิดว่าน่าจะได้ใส่สกอร์แล้วครับดูภาพช้าอีกทีนึงครับเปิดเข้ามาตรงนั้นไทย3คนแล้วเป็นสุภวิทย์เลยครับที่ได้โหม่งหลุดข้ามคานออกไปนะครับแล้วไทยมาประคองได้ครับสุภวิทย์เปิดแล้วแมปติดดารุพลดารุพลบุกผายกลูกนี้แล้วจัสกิจโพสีครับเกือบถึงครับแม่โอ้ให้บอลฉลาดมากนะครับดารุพลบุกผายกข้ามแนวรับเวียดนามมาหมดเลยครับเพียงแต่ว่า
บอลเนี่ยมันลึกเกินไปนิดเดียวเท่านั้นครับนัฐกิจนี่ต้องยกมือชมเลยครับพลเดี๋ยวทุกผลให้กับชัยวัฒน์กันมาชัยวัฒน์ลากมาลูกนี้แล้วชัยวัฒน์เอ้าแม่ตามไปเล่นครับต้องคืนกลับมาที่นัฐกิจนัฐกิจเปิดมาลูกนี้โดนหม่งไว้ได้บอลที่ดารุพลดารุพลเล่น1 2กับสรกิจดารุพลโอ้โหดารุพลจะหลบอีกทีครับเจอ2แม่บอลสวนของเวียดนามกระโดดมาลูกนี้ทางขวาเหยียนเวียดลองนี่เป็นดาวยิงของเวียดนามนะครับแล้วทุ่มเร็วมาครับให้กับตันเกเปาเป็นหมายเลข11ครับเหยียนวันบักเหยียนวันบักหลบเข้ามาในกรอบเขตโทษเปิดหักเข้ามาแล้วยิงติดบล็อกครับโอ้โหธนพลบล็อกไม่ได้จารุพลออกมาให้กับรัฐกิจครับบอลสวนกลับมาของไทยแล้วแทงลูกนี้ถึงจอมพลโอ้จอมพลเจอกระแทกนิดนึงครับแม่เห็นว่าทันลองต้องเคลียร์ขึ้นมาเปิดมาแม่นครับตอนนี้บอลแลกกันช็อตต่อช็อตเห็นเวทลองต้องคืนกลับมาแล้วแม่เวียดนามก็เหมือนจะพลาดเหมือนกันครับบอลมาที่รัฐกิจให้มาตรงกลางชัยวัฒน์กันมาเล่นกับจอมพลคืนเข้ากลางมาสรกิจดึงเข้าซ้ายแล้วกดลูกนี้ติดเซฟจะโบกซ้ำอีกทีก็ไม่เข้าครับโอ้การลุ้นของไทยยังไม่ได้ประตูขึ้นนำครับโอ้ยิงไปติดเซฟก่อนสรกิจเนี่ยล็อกหนีได้ยอดเยี่ยมแล้วครับดูครับเป็นจังหวะที่ดึงเข้าซ้ายกดเต็มข้อไปตรงตัวของเหยียนวันทันลองแต่ซ้ำอีกทีจอมพลโหม่งไม่ดีเท่าไหร่ครับดูยิงเนี่ยโอ้โหหนีกองหลังมาแล้วแต่ไปตรงตัวคนนี้ครับปาดออกมาจอมพลก็เนี่ยบอลมันโรยโรยมาครับคุมน้ำหนักยากหน่อยมีย้อนกลับมาจังหวะที่เวียดนามได้ยิงในกรอบเขตโทษนะครับมีคนนี้ครับคณพจน์อินทสิงห์นะครับที่บล็อกไว้ได้ต้องคืนกลับมาครับที่สุภวิทย์ผสมแล้วกลับมาครับชัยวัฒน์ชัยวัฒน์ม้วนมาได้แล้วแทงออกมาลูกนี้สรกิจแก้วศรีเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วปั่นลูกนี้ครับโอ้โหลูกเสาสองออกไปโอ้โหนัฐกิจครับปั่นลูกนี้เนี่ยมันไม่โค้งเลยครับโอ้คือให้บอลมาเนี่ยโอ้โหแทบจะเป็นคิลเลอร์พาสเลยครับดูให้ฉลาดมากแล้วทะลุมาหมดเลยนัฐกิจดึงเข้าขวาข้างถนัดแล้วปั่นมันบอลมันไม่เลี้ยวเลยครับระยะอาจจะสั้นไปหน่อยครับนัฐกิจต้องโวยเลยครับเหงียนมันทะลองว่าแนวรับปล่อยให้แทงมาแบบนี้ได้ยังไงครับแต่มุมของเหงียนชายเฮียวครับหมายเลข12ทีมไทยเวียดนามครองบอล 48% นะครับขณะที่ทีมไทย 52% เปิดเข้ามาโอ้โหไม่ได้มีเวียดนามนอนคว่ำอยู่ครับจ่ายมาติดสรกิจดูว่ามีผลแค่ไหนกับจังหวะเปิดเข้ามาแล้วได้ลุ้นประตูครับล้มลงไปก่อนที่บอลจะมาถึงนะครับที่ล้มลงไปเป็นเหงียนฮงกวางนะครับส่วนที่มีปัญหาคือหมายเลข22ของเราครับแล้วผู้ตัดสินให้เป็นจุดโทษกับเวียดนามแล้วโอ้โหทีมชาติไทยเสียจุดโทษครับจากการเช็ค VAR แล้วก็เป็นคณพจน์อินทสิงห์นะครับที่ไปทำฟาวในกรอบเขตโทษนะครับโอ้เนี่ยครับเหงียนฮงกวางครับโอ้โหทีมชาติไทยเสียจุดโทษอีกแล้วครับในทัวร์นาเมนต์นี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับต้องฝากความหวังไว้ที่เจ้าโอมครับสุภวิทย์พูนผลครับเคยเซฟจุดโทษได้นะครับในเกมแรกที่เสมอกับออสเตรเลีย0-0นะครับคนนี้ครับเสียจุดโทษครับเดี๋ยวรอดูว่าสุภกรจะช่วยเซฟได้อีกหรือเปล่าครับแล้วคนที่รอทำประตูของเวียดนามคือโดฮองฟงนะครับโอ้โหมาเสียตั้งแต่ต้นครึ่งหลังเลยครับอุตสิทธิ์ให้สัญญาณดวงฟงยิงเข้าไปครับเวียดนามขึ้นนำไทย 1-0 นะครับนาทีที่52จากจุดโทษของดวงฟงครับเป็นขึ้นนำจากลูกจุดโทษนะครับดวงฟงก็เป็นประตูที่3ของเขาในทัวร์นาเมนต์นี้แล้วนะครับก็เป็นนาทีที่52นะครับนี่ครับเริ่มครึ่งหลังมายังไม่ทันได้ทำเกมเข้าใส่เลยครับทีมชาติไทยมาเสียประตูแล้วครับแล้วยิงไปทางขวามือของตัวเองครับดูฮองฟงก็ไม่ได้มุมเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าสุภกรพูนผลเนี่ยพุ่งไปคนละทางครับเวียดนามออกนำทีมชาติไทยแล้วนะครับเตะมุมของชัยวัฒน์เปิดเข้ามาชกไปได้ครับ
เห็นวันทลองแล้วหมงหนุนไปแล้วเอ้าได้ประตูตีเสมอไปเลยคือเพื่อสิ่งนั้นให้ประตูแล้วนะครับแต่ว่าคือถ้ามีอะไรเกิดขึ้น VR เช็คอยู่แล้วครับแต่ตอนนี้เจ็บที่ศีรษะต้องหยุดให้มาปฐมพยาบาลก่อนเลยครับโอ้แม่คือเป็นการปะทะกันกลางอากาศเลยครับทั้งคู่ก็มองบอลทั้งคู่ครับแบบนี้ต้องดูว่าจะเป็นอย่างไรครับตอนนี้สกอร์ถูกเอาลงแล้วนะครับแล้วเหมือนจะให้ฟาวกับเวียดนามด้วยแบบนี้ครับเดี๋ยวมาดูอาการก่อนครับแม่ตอนนี้ทางภูริพันธ์โพทองครับแต่คือจังหวะนี้เข้าหาบอลด้วยกันทั้งคู่นะครับคือถ้าไทยถึงบอลก่อนเนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันว่า VAR อาจจะกลับคำตัดสินเนี่ยนะครับครับต้องรอเช็คเนี่ยครับเช็คแล้วครับแต่ที่สำคัญตอนนี้คือต้องปฐมพยาบาลก่อนครับบาดเจ็บที่ศีรษะนี่ค่อนข้างจะอันตรายครับโอ้แต่ผู้เล่นของเวียดนามเหมือนจะลุกขึ้นมาแล้วนะครับแล้วตัดสินแล้วครับว่าให้เป็นประตูกับทีมชาติไทยนะครับทีมชาติไทยตีเสมอได้สำเร็จในนาทีที่61ครับได้แล้วครับทีมชาติไทยคอนเฟิร์มเป็นประตูครับดูกันอีกครั้งนึงจับภาพช้าเตะมุมออกมาแล้วเวียดนามทุบออกมานะครับเพื่อประตูแล้วโหม่งลูกนี้โอ้โหมาจากด้านหลังครับปาดออกมาไม่พ้นระยะแล้วเหมือนผู้เล่นเวียดนามที่ดักอยู่ตรงนั้นน่ะไปเหม่อครับแบบนี้เป็นภูริพันธ์โพทองนะครับที่สอดมาโหม่งเนี่ยครับแล้วถึงบอลก่อนครับบอลย้อยเข้าประตูไปเลยครับผู้เล่นเวียดนามที่ยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นโดฮองฟงนะครับโอ้ผู้ตัดสินไม่ได้มองว่าเป็นการฟาวครับทีมชาติไทยได้ประตูแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เฮหน่อยเพราะว่าโอ้โหเพื่อนก็เจ็บเลยครับนี่โอ้โหต้องบล็อกคอเลยครับวิ่งมานี่ใส่สุดเลยครับภูริพันธ์โพทองโอ้โหตีเสมอแบบพีชีพเลยครับภูริพันธ์โพทองแบ็คซ้ายจากเมืองทองยูไนเต็ดนะครับอันตรายครับต้องภาวนาว่าขอให้อย่าเป็นอะไรเยอะนะครับดูอีกครั้งหนึ่งมาจากด้านหลังนะครับภูริพันธ์แล้วเนี่ยครับแล้วหมายเลข8ดูฮองฟงก็ไม่ได้ขยับไปไหนด้วยนะครับเหมือนเขาก็ยืนรอหม่งบอเหมือนกันครับบอลที่พานุพงศ์ครับมาที่ชัยวัฒน์กันมาชัยวัฒน์จ่ายต่อลูกนี้ปรเมศแล้วปรเมศให้มานัทกิจดึงเข้าขวาแล้วนัทกิจลองยิงครับโอ้ไม่ได้ครับโอ้โหกดไม่ลงครับนัทกิจโพสีลากมาดีแล้วครับแล้วเข้าเหลี่ยมเท้าขวาได้กดเต็มข้อเลยครับทดเวลาการแข่งขัน12นาทีนะครับดูครับลากเข้าขวาข้างถนัดแล้วก้มหน้าซัดลูกนี้แต่ว่ามันข้ามคานออกไปครับผมนัทกิจโพสีเตะขึ้นมาลูกนี้ให้กับปรเมศจะพลิกมาปรเมศดึงจังหวะแล้วจ่ายต่อให้กับศิวกรศิวกรได้ใหญ่กว่าครับศิวกรปองข้างในแล้วดึงเข้าซ้ายมีเพื่อนเราอยู่ให้ชัยวัฒน์เงินมาลองยิงได้บอลทีมไทยได้ประตูขึ้นนำสองหนึ่งจากชัยวัฒน์เงินมาโอ้ทดเวลาบาดเจ็บนาที90บวก3ครับชัยวัฒน์เงินมาทำประตูให้ทีมชาติไทยนำ2ต่อ1ครับเอาเลยครับโอ้โหโอกาสเข้าชิงมีสูงแล้วครับสะใจสุดๆครับทีมชาติไทยนี่คือกองเชียร์นี่ตามมาเชียร์ที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับโอ้โหเอาเลยครับโอ้แต่เกมยังไม่จบนะครับแต่ตอนนี้ต้องเฮก่อนครับเขาเป็นคนที่โชว์ฟอร์มได้ดีมากๆครับวันนี้สำหรับหมายเลข10ครับชัยวัฒน์กันมาเอาแล้วครับแล้วดูต้องชมศิวกรด้วยนะครับพักบอลแล้วจ่ายให้ชัยวัฒน์ครับแตะหนึ่งจังหวะแล้วยิงเข้าไปครับสวยตั้งแต่ขึ้นมาแล้วล็อกหนีแล้วจ่ายมาตรงกลางชัยวัฒน์รีบยิงก่อนเลยครับตัวด้านหลังมาแล้วครับเวียดนามนี่ครับแตะด้วยซ้ายแล้วซัดด้วยขวาเกือบจะโดนบล็อกเหมือนกันแต่เลือกมุมนี้ครับผู้สาประตูเหงียนวันทลองไม่ทันแล้วครับทำประตูได้แล้วครับชัยวัฒน์เงินมาครับจอมทัพของทีมชาติไทยชุดนี้ครับมีสกอร์แล้วครับ